มไปประชุมกรรมาธิการของวุฒิสภาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาเอามาแจกทุกคนและกรรมาธิการทุกคนก็นำมาติดเสื้อทุกคนเลยพี่น้องทุกคนเริ่มพร้อมใจกันแม้แต่ในรัฐสภาตำรวจรัฐสภาก็บอกผมว่ามาดูอาจารย์อยู่ในนี้แทบทุกคืนพี่น้องครับพออาจารย์พูดถึงธงชาติผมนึกถึงเด็ก3คนลูกคุณทักษิณเมื่อเร็วๆนี้โพสต์รูปธงชาติลงใน Instagram พร้อมๆกันนั้นเนี่ยนะครับธงชาติแล้วก็ยังประกาศทวงธงชาติคืนด้วยการเขียนใน Instagram นะครับผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับเขียนว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยไม่ใช่ของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนไทยทุกคนจงร่วมทวงธงชาติไทยไม่ให้ถูกนำไปใช้ในการแบ่งแยกคนไทยด้วยกันเองโหดายพี่น้องถามหน่อยครับพี่น้องคิดว่าเด็ก3คนเนี่ยมันรักชาติไทยไหมครับถ้ามันรักชาติไทยมันไม่ต้องประกาศทวงธงชาติคืนก็ได้ครับมันชูธงชาติแล้วมารวมพวกกับพวกเราไล่เสนียดจันไรออกจากแผ่นดินเลยก็ได้ครับพี่น้องครับผมแปลกใจว่าเด็ก3คนนี้ได้แต่ท่องหนังสือเรียนแบบเพราะใช้คำว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนี่มันเรียนแบบใช่ไหมครับแต่พี่น้องครับผมแปลกใจว่าทีเวลาพวกเสื้อแดงมันไปถือธงชาติเขมรไม่เคยเห็นพวกนี้พูดเลยหรือว่าเด็ก3คนนี้ทวงธงผิดชาติครับและผมบอกอยากจะบอกเด็ก3คนนี้ด้วยว่าพ่อของคุณเนี่ยและพวกเสื้อแดงไปร้องเพลงสรรเสริญบารมีสมเด็จฮุนเซนคุณทำไมไม่ด่าพ่อคุณแล้วที่ดูแลพวกเรานะครับทั้งหมดอดิศรเพียงเกตนะครับพวกเราวิสาคันทัพนะครับไพเจตอักษรอลงและอีกหลายคนรวมทั้งวันนี้ได้ให้แผ่นดินถิ่นเกิดมานะครับมาแล้วก็ท่านทักษิณชินวัตรก็มาเป็นพระเอกในวันนี้นะครับขอร้องเพลงที่ผมแต่งชื่อเพลงว่าอ๋อคุณสมเด็จเดโจฮุนเซนครับร้องเรื่องกัมพูชีร้องเรื่องพนมเป็นเจ้าข้ามสมเด็จเดโจฮุนเซนร้องเรื่องกัมพูชีมันบอกว่ามันรักชาติไทยแต่พ่อมันไปร้องเพลงสรรเสริญฮุนเซนครับพูดถึงธงชาติลูกของคุณทักษิณ3คนเนี่ยไม่เคยเห็นเหรอว่าตอนที่พ่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เกณฑ์ให้คนเอาธงชาติมาต้อนรับและเขียนว่าทรงพระเจริญด้วยเคยเห็นใช่ไหมพี่น้องดูให้ดีนะครับอาจารย์ครับก็ธงชาติเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ให้คนรักชาติใช่ไหมครับถูกต้องแต่ก่อนที่จะตอบคำถามคุณพี่คนดีกวีสมัครเล่นได้แต่งกลอนเรื่องนี้เลย
พอเขาเห็นเด็ก3คนนี้ไปโพสต์ลงอย่างที่คุณวิทยเยนให้ดูเมื่อสักครู่นี้พี่คนดีแต่งว่าจะทวงไปทำไมทวงเอาไปก็ไม่ปักธงไทยใครก็รักถ้าจะชักใครจะห้ามอยากใช้ก็จงใช้ชูธงไทยให้งดงามจะไม่ไปทวงถามหรือติดตามไปทวงคืนธงไทยเราคนไทยมีสิทธิ์ใช้อย่างเต็มผืนทวงธงจากคนอื่นคิดตื้นตื้นเกินไปไหมใครใครก็มีสิทธิ์ที่จะติดธงชาติไทยบางคนกลับไม่ใช้มัวแต่ไปใช้ธงแดงพอเห็นคนอื่นใช้ทนไม่ไหวให้แสลงมาคิดหวาดระแวงว่าใครแบ่งชวนสับสนธงไทยใช้รวมแรงแต่ธงแดงใช้แบ่งชนเขารู้กันทุกคนเธอจะบ่นไปทำไมคุณวิทยเยนถามว่าเขามีสัญลักษณ์ธงชาติไว้ทำไมผมอยากจะตอบอย่างง่ายๆว่าเขามีธงชาติไว้ให้เรารักชาติคำว่ารักชาติมันมีความหมายว่ารักผลประโยชน์ของชาติรักผลประโยชน์ของสังคมของส่วนรวมของชาติใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่ว่าเรารักชาติจะต้องคลั่งชาติไปคิดว่าบ้านเราดีกว่าประเทศอื่นไม่ใช่เราเห็นธงชาติเรารักชาติมันบอกว่าเรารักผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติไม่ใช่ผลประโยชน์ของเราหรือตระกูลของใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมที่เราใช้ธงไทยไม่ใช่ว่าเราจะยึดธงไทยเป็นของตัวเองใช่ไหมครับถ้าเด็ก3คนมันจะใช้ธงไทยบ้างก็ให้มันใช้ไปแต่จิตใจของมันต้องรักชาติด้วยไม่ใช่มัวแต่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวอยู่เท่านั้นใช่ไหมครับผมจะดีใจมากว่าถ้าลูกของคุณทักษิณเปลี่ยนพฤติกรรมจากการรักประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวมารักประโยชน์ของส่วนรวมก็คือมารักชาติแล้วเราพวกเราที่เราเอาธงชาติมาก็เพื่อที่จะกระตุ้นเตือนคนไทยด้วยกันให้หันมานึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ของส่วนตัวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอามาแบ่งแยกคนไทยแต่ต้องการให้คนไทยรักการรักประโยชน์ของสังคมของส่วนตัวของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีธงชาติอยู่ในมือบอกเป็นสัญลักษณ์ให้คนทั้งชาติกระตุ้นให้เขาลุกขึ้นมาปกป้องประเทศของเขาครับพี่น้องครับในยามนี้ถ้าเราไม่ออกมาเราไม่ช่วยกันระวังนะครับธงชาติไทยมันจะเหมือนหน้าปกหนังสือเล่มนี้หน้าปกหนังสือเล่มนี้น่าเป็นห่วงไหมครับถ้าธงชาติเราต้องขาดวิ่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคนไทยจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศร่วมกันเพื่อให้ลูกหลานของเราและเราจะสร้างเมืองไทยร่วมกันใช่ไหมพี่น้องครับพูดถึงเด็ก3คนนี้นะครับทำให้นึกถึงเรื่องพ่อแม่รังแกฉันเพราะพ่อแม่ของเด็ก3คนนี้เนี่ยใช้ทั้งเงินใช้ทั้งอำนาจให้เด็ก3คนเนี้ยเสียคนครับคุณวิทยเยนพูดถูกที่สุดมันมีภาษิตอยู่ว่าไม่เคยมีเด็กเลว
มีแต่พ่อแม่เลวพี่น้องอยากจะฟังไหมว่าพ่อแม่รังแกลูกสามคนนี้อย่างไรผมจะเผยให้ฟังลูกคนโตเขาอยากจะเข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์คณะที่ผมเป็นอาจารย์อยู่เนี่ยผมเคยเป็นอาจารย์อยู่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็เปิดหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า BE รับนักศึกษา70คนมีคนมาสมัครเป็นพันเลือกเหลือ70ไอ้ลูกของคนเนี้ยลูกทักษิณนี่ล่ะไปสมัครสอบลูกคนโตไปสมัครสอบแล้วสอบไม่ได้พ่อมันก็ส่งไอ้หมอคนหนึ่งฟังให้ดีนะฮะพ่อก็ส่งไอ้หมอคนหนึ่งไปเจรจากับผู้อำนวยการโครงการ BE บอกว่ารู้ไหมว่าพ่อของเด็กคนนี้เนี่ยเขาเคยบริจาคโทรทัศน์ให้คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จำนวนหนึ่งไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณให้ได้เรียนหนังสือบ้างเหรอผู้อำนวยการท่านนี้เป็นผู้หญิงท่านบอกว่าที่มาช่วยคณะเศรษฐศาสตร์ให้ทีวีมาจำนวนหนึ่งก็ขอบคุณสิ่งที่จะพอตอบแทนได้ก็คือว่าถ้าสอบได้แล้วมาเรียนอาจจะให้บัตรเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้ในเวลาต่างๆก็พอจะทำได้แค่นั้นแต่นี่สอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงพี่น้องรู้ไหมครับไอ้หมอคนเนี้ยไปถามต่อว่าแล้วถ้าพ่อเขาจะบริจาคอีกสักจำนวนหนึ่งเนี่ยคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จะรับลูกเขาเข้ามาแล้วเบียดคนอื่นออกไปได้ไหมผู้อำนวยการท่านนี้ที่เป็นผู้หญิงบอกว่าคงจะไม่ได้เพราะไม่เคยมีนโยบายรับบริจาคเพื่อที่จะเอาคนเข้ามาหรือคนที่มีบุญคุณถ้าเช่นนั้นอาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์มีตั้ง70กว่าคนต่างคนต่างฝากต่างคนต่างเอาคนมีพระคุณตกลงเราก็ไม่ต้องสอบเข้าการสอบก็ไม่มีความหมายใช่ไม่ใช่พี่น้องรู้ไหมว่าไอ้หมอคนนี้ถามไงต่อไอ้หมอคนนี้เขาถามต่อว่าแล้วถ้าบริจาคให้คณะไม่เอาและตัวของผู้อำนวยการเองเนี่ยจะเอาไหมนี่เป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องว่าเลวไหมไอ้หมอคนนี้เลวไหมอาจารย์ครับตกลงคนที่คุณทักษิณส่งไปคุยเป็นใครครับพอจะบอกได้ไหมครับคุณก็ฟังเสียงผมเอาแล้วกันว่าไอ้หมอคนหนึ่งไอ้หมอพี่น้องครับเดี๋ยวยังไม่จบเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะไปคุยกับอธิการบดีได้ไหมท่านผู้อำนวยการโครงการนี้ที่เป็นอาจารย์คณะเดียวกับผมวันนี้จะแฉหมดเขาบอกว่าอธิการก็คงไม่มีสิทธิ์เพราะเราทำเป็นคณะกรรมการแล้วดิฉันก็จะไม่เสนอชื่อลูกชายของทักษิณเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอย่างเด็ดขาดสุดยอดนะพี่น้องไอ้หมอคนนี้บอกว่าถ้าอย่างนั้นงบประมาณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงจะต้องมีปัญหาดูมันพูดแล้วรู้ไหมพี่น้องเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ที่คุมสอบเล่าให้ฟังว่าลูกของมันเนี่ยตอนนั้นที่ธรรมศาสตร์เนี่ยคนสอบเต็มต้องมาใช้วัดบวรสอบปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คุมสอบพบว่าลูกของเขาพกปืนเข้าไปในห้องสอบด้วยลองเถียงผมสิและเมื่อจับได้เขาบอก